สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนกโกสินทร์ครั้งที่10 วันนี้เวลา17นาฬิกา56นาทีสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทอบพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ครั้งที่10 จัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ63พรรษา2เมษายน2561ในฐานะองค์เอกคระราชูปธรรมพกมรดกวัฒนธรรมไทยและวิสิตศิลปินด้วยพระอัจฉริยภาพหลากหลายสาขาเป็นที่ประจักษ์ชัดในวงการศิละปะโดยเฉพาะด้านดานตรีไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เอาพระราชหฤทยัยใส่ศิลปินชั้นครูอาวุโสให้มีขวัญกำลังใจที่จะอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมของชาติและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดนตรีไทยให้คงอยู่สืบไปโดยในช่วงท้ายของการแสดงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงขับร้องเพลงนางครวนเถาร่วมกับวปดดนตรีบ้านปลายเนินด้วย สมเด็จพระเทพพารัชาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชากรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พระจงพีการศึกษา2,560 วันนี้เวลา15นาฬิกา4นาทีส,สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพ er. ัฒ <Steph> <ui> นศิลป์ประจําปีการศึกษา2560ณโรงละครแห่งชาติเขตพระนครกรุงเทพมหานคร โดยปีนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีมติขอพระราชทานทุนกล้าทุนกระหมอ่อมถวายปริญญาศึกษา,าศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษาแด่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยทรงพระปรีชาสามารถและทรงมีคุณูปการต่อการศึกษาด้านดนตรีไทยและคีตศิลป์ไทยจนเป็นที่ประจักษ์ในการนี้พระรชาชทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหคน พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจํานวน621คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโชวหารความสําคัญตอนหนึ่งว่าตามที่นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้กล่าวรายงานนั้นมีประเด็นที่น่าสนใจคือศาสตร์และศิลป์แห่งดนตรีไทยสามารถสร้างความสุขในการดํารงชีวิตตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศชาติและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ข้อนี้ท่านทั้งหลายคงจะเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นความจริงไม่ใช่เพียงแต่ดนตรีไทยเท่านั้นหากศิละปะทุกด้านทุกขแขนงของชาติต่างก็อำนวยประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความสุขความมั่นคงและความสัมพันธ์ทั้งในระดับบุคคลระดับสังคมระดับประเทศไปจนถึงระดับโลกด้วยกันทั้งสิน้นผู้สําเร็จการศึกษาทางศิลปะและวัฒนธรรมเช่นบัณฑิตจึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบกว้างขวางเป็นหน้าที่ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้าและความผาสุขมั่นคงของชาติบ้านเมือง บัณฑิตทั้งหลายไม่ว่าจะศึกษามาทั้งทางด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยหรือสากลก็ตามหากแต่ละคนมีความสำนึกตระหนักในหน้าที่ของตนอย่างท่องแท้แล้วตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นโดยเต็มกำลังความดีความเจริญอันแท้จริงและยั่งยืนก็จะมันเกิดขึ้นในทุกด้านทุกระดับและงอกงามเพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยไม่มีวันเสื่อมสูญ ในช่วงเย็นสมเด็จพระเทษษพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรดินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่13เวลา17นาฬิกา29สนาทีสมเด็จพระเทษษพร,รัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทพระเกียรติสมเด็จพระยาณสังวรจเจริญสุวัฒโน โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยเขตประทุมวันกรุงเทพมหานครซุ่งเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวดิรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่13ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการอนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางประจำปี2561สสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไตการล้างไตทางช่องท้อง และสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองร่างแผนยุทธศาสตร์สำนักง,งานสถาบันระยะ4ปีพุทธศักราช2,561-2,565จะทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการภายในสำนักง,งานให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วยความเรียบร้อยภายในกรอบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้มยการสำนักง,งานสถาบันซึ่งมีวาระ4ปีและร่างแผนยุทธศาสตร์ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมพุทธศักราช2,561-2,565 จะทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงการและกิจกรรมของศูนย์วิจัยและนวัตกรรมมี4ประเด็นยุทธศาสตร์24เป้าประสงค์และ23ตัวชี้วัดความสําเร็จท่งนิสสาบันการพยาบาลศรีสว์รินทิราสภากาชาติไทยเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านการพยาบาลที่มีภารกิจเพื่อจัดการศึกษาวิจัยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการพยาบาลตลอดจนศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สมเด็ <icana> จพระเจ,จ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรเวลัยลักอัครราชกุมารีพระราชทานสัมภาษณ์ในรายการพิเศษวันมหิดนช่วยผู้ป่วยด้ยโอกาสโรงพยาบาลสิริราชวันนี้เวลา16นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลัยลักอัครราชกุมารีในฐานะทรงเป็นประธานจัดงานหารายได้เนื่องในวันมหิดลประจำปี2561 เสด็จลงณห้องโดมตำหนักทิพพิมานจังหวัดนครราชสีมาพระราชทานพระวโรกาสให้รองศาสตราจารย์นายแพทย์นริ์กิจนรงรองคณะบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดงานหารายได้เฝ้าในการนี้พระราชทานสัมภาษณ์พิเศษโดยทรงร่วมบันทึกแถบวีดิทัศน์เรื่อง ความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์กับสิริราช4.0ในรายการพิเศษวันมหิดลภายใต้แนวคิดสิริราช4.0วันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิดลาทิเบตอดุญเดศวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการให้อย่างแท้จริงทรงวางราฐานการพัฒนาทางการแพทย์และการสาธารณาสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนา,นานาอารยประเทศด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทางคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงจัดกิจกรรมวันมหิดลขึ้นเป็นประจำทุกปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลลักอัครราชกุมารีมีพระดำรัสเกี่ยวกับการทรงงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ด้อยโอกาส ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีพระดำรัสถึงผู้มีจิตกุศลสามารถร่วมสมทบทุนสิริราชมูลนิธิช่วยผู้ป่วยได้โอกาสต่อไปเชิญชวนทุกคนคนไทยทุกคนที่มีเงินบริจาคเงินให้ สิริราชคุณไม่ต้องรวยมากไม่ต้องบริจาคมากขอให้มาจากใจใจที่ที่จะหล่อเลี้ยงการดำเนินอยู่ของคนจนแล้วใครที่มีทรัพย์แค่ไหนก็บริจาคแค่นั้น โอกาสนี้พระราชทานเงินแก่ศิริราชมูลนิธิจำนวน10,000แบาทเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้โดยส่งมุ่งหวังให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้รับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงสำหรับการบันทึกแถบวิดิทัศน์ในวันนี้จะนำออกอากาศในวันเสาร์ที่15กันยายน2561เวลา22นาฬิกา35นาทีถึงเวลาศูนนาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ผู้มีจิตกุศลสามารถร่วมสมทบทุนได้ที่สิริราชมูลนิธิทุกวันหมายเลขโทรศัพท์0-2419-7658-60องค์อคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้นพระลานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าศริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสบันเลิงพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าศริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9วันที่12สิงหาคม2561 โดยในเวลา17นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกเกษมอยู่สุขอัญเชิญพระพุทธนรสีจากพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตไปประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติ เวลา17นาฬิก56นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพลากรสุวนรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีดังกล่าวในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้วางพวงมาลัยและจุดทูบเทียงเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วเข้าพรับพลาพิธีจุดทูบเทียนเครื่องนงมัสการบูชาพระพุทธนรสี จุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเปิดกรวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแผ่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9และพระชายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์เป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระสงฆ์รวม195รูปนำสวดเจริญพระพุทธมนต์ ท่านนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธนมนต์เพื่อถวายเพื่อพระราชทานแก่ผู้ไปร่วมพิธีโดยได้พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์เป็นภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9ประทับ่ามกลางดอกไม้ในพระนามาพิไทยได้แก่กุหลาบควีนสิริกิติ์แคทเธอรียาควีนสิริกิติ์ดอนยาควีนสิริกิติ์และบัวควีนสิริกิติ์ เป็นภาพปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์และเชิญอักษรพระปรมาพิไทยวปรอพระบรมพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิตรที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9ล้อมกรอบด้วยรูปหัวใจและข้อความสืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีส่วนปกครองของหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ พิมพ์ภาพดอกไม้ในพระนามาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถในรัชกาลที่9พร้อมประวัติความเป็นมาและที่มาของดอกไม้ดังกล่าวสำหรับพระพุทธนรสีเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิเพชรปางมาร,ราวิชัยยุคเชียงแสนมีพุทธลักษณะงดงามพบประดิษฐานในวิหารหลวงวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเมื่อแรกเจ้านายฝ่ายเหนือพร้อมใจถวายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ าตั้งบูชาในท้องพระโรงวังวรดิตตามพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพกล่าวว่าพระพุทธรูปนี้เป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามยิ่งนักถือเป็นบุญใหญ่หลวงแก่ผู้ได้เฝ้าถวายบูชาอันจะก่อให้เกิดความเป็นสวัสดิมงคลต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่วังวรดิตได้ทอดพระเนพระพุทธรูปที่ท้องพระโรงก็มีพระราชดำรัสว่าพระองค์นี้งามมากและแปลกจริงๆ สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพและเจ้านายฝ่ายเหนือจึงพร้อมใจกันขอพระราชทานทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงขนานพระนามถวายว่าพระพุทธนรสีอันเป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญแต่นั้นมาอันเชิญประดิษฐานไว้ในพระทท่นั่งอัมพรสถานอันเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระพุทธนรสียังประดิษฐานอยู่ณพระทท่นนั่งอัมพรสถานตราบจนบัดนี้ เมื่อเสร็จเมื่อพิธีเสร็จแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้พนากกาศเอกเกษมอยู่สุขอัญเชิญพระพุทธนรสีกลับมาประดิษฐานณนะพระที่นั่งอัำพรสถานพระราชวังดุสิตตามเดิมองคมนตรีติดตามงานในโครงการัอเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันนี้นายภากรโซนรัตองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะอนุกรรมการและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องติดตามโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นวันที่3ในช่งชวงเช้าองคมนตรีเป็นประธานถาวายพระไตรพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แด่ภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาณวัดห้วยสลอบ ตำบลห้วยผาอเภอเมืองแม่ฮ้องศนจัังหวดแม่ห้องศนโดยมีข้าราชการและราษฎรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปายเนื่องมาจากพระราชดำริอเภอปางมะผ้าและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ป่าศักดิต์ตะวมินทราชินีเข้าร่วมในพิธีด้วยโอกาสนี้เป็นประธานในพิธีเปิดแผ่คลุมป้ายจุดสกัดสหัตบุญญาวิวัฒสองห้วยสลอบ จากนั้นมอบสิ่งของให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพิทักษ์ป่าที่ได้ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริสมด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ําของลุ่มน้ําปายอเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนไว้เป็นโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2544และได้ระราช พระราชทานชื่อพื้นป่าศัก์แห่งนี้ว่าป่าศักน์นวมินราชินีปัจจุบันโครงการสามารถอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ศัก์ได้ถึง6กหมืนไร่อีกทั้กยังพบกล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลกที่ชื่อว่าว่านแผ่นดินเย็นนวลงามและผีเสื้อทั้งกลางวันและกลางคืนที่มีหลากหลายชนิดในพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าที่มีเพิ่มมากขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันดูแลและพัฒนาพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนพื้นที่โดยรอบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามวิถีแห่งความพอเพียงพออยู่พอกินซึ่งเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชปณิธาน,านในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อประโยชน์สุข,ขของประชาชน องคมนตรีเชิญสิ่งของอุปกรณ์การเรียนพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในจังหวัดมหาสารคามวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เดินทางไปยังจังหวัดมหาสารคามเพื่อเชิญสิ่งของอุปกรณ์การเรียนพระราชทานมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์16 17และ18ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอวาปีปทุม ดยมีนายเสน,น่ห์นนทโชธผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามในอำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับโดยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์18บ้านเหล่าก้างปลาตะบลโพชัยเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมมวัยถึงระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนายกำจัดพุ่มซ้อนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีครูและบุคลากร7คนมีนักเรียน8 4คน ส่วนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์17บ้านแดงหมู่12ตำบลหนองแสงเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนายพิชิตมหัดเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีครูและบุคลากร9คนมีนักเรียน72คนที่ผ่านมาโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อนักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆอาทิการใช้สื่อการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวางไกลกังวล นอกจากนี้ยังได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดทำเป็นกิจกรรมและโครงการต่างๆเพื่อนักเรียนได้รู้จักการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากในห้องเรียนเช่นโครงการเลี้ยงเป็ดพัน์ไข่โครงการเลี้ยงสุก,กรแม่พัน์ธุและโครงการปลูกผักปลอดสารพิษซึ่งนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคต และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์16ตั้งอยู่บ้านเกากหมู 6, ่หตำบลหัวเรือเปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนายสุรีบัวรัฐเป็นผู้อำ่วในการโรงเรียนมีครูและบุคลากร28คนมีนักเรียน313คนทั้งนี้โรงเรียนทั้ง3แห่งเดิมเป็นโรงเรียนในชุมชนซึ่งมีการปรับปรุงพัฒนามาตามลำดับโดยเมื่อวันที่9เมษายน2514ประสบวาตภัยพังเสียหายอย่างหนักไม่สามารถเปิดทำการได้ มูลนิธิราบประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญเงินพระราชทานไปมอบให้แก่โรงเรียนดังกล่าวเพื่อเป็นงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่และเมื่อวันที่ย7ตุลาคม2 5 1 4รพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาภูมิพลอดุญยาเดชบร,รมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ไปทรงเปิดป้ายอาคารเรียนและพระราชทานชื่อโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนราบประชานุเคราะห์ 16, 17และ18 ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเขาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถรัชการที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561วันนี้ที่โรงเรียน ขออภัยครับวันนี้ที่โรงพยาบาลปากช่องนานาอำาเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในแพทย์บนเทียนเพ็งสมบัติผู้มในการโรงพยาบาลปากช่องนานาพร้อมด้วยผู้บริหารบุคลากรในโรงพยาบาลและประชาชนจิตอา,าสารเราทําความดีด้วยหัวใจได้ร่วมกันบําเพ็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยร่วมกันทําความสะอาดโรงพยาบาลปากช่องนานา เพื่อให้สถานที่มีความสะอาดสวยงามถูกสุขลักษณะพร้อมรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาตรวจรักษาสุขภาพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสบันเทิงพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561ซึ่งกิจ,จกรรมดังกล่าวยังเป็นการสนองพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องพระราชประสงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำความดีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ